กระโดดตกบ้านตกตึกก่อนตึกก่อนคู่หูทั้งสองคนนี้เขามีความฝันที่เหมือนกันครับนั่นก็คือโตขึ้นอยากจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วเขาทั้งคู่จะท้าฝันได้สำเร็จหรือไม่นั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับและในวันนี้เราก็มากันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับวันนี้พี่มีผู้ช่วยชื่อพี่ปอจากร่วมกตัญญูสวัสดีครับสวัสดีครับและคนนี้ก็คือพี่ปอชนทิชาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากร่วมกตัญญูผู้จะมาช่วยเหลือน้องๆ อีกแรงนั่นเองแหละครับโดยเริ่มจากหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3ขั้นตอนก็ได้แก่1การปั๊มหัวใจ2การผายปอดและ3การดามแขนหรือขานั่นเองแหละครับและนี่ก็คือรถกู้ภัยครับซึ่งมีอุปกรณ์มากมายที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญอีก1สิ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยในการกู้ชีพกู้ภัยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับไปซอยเรือรีใกล้เคียงตลาดกลางซอยเรือรี25พยาวตลาดกลางตลาดกลางก็จากบ้านตกตึกก่อนเอาเลยนะครับคุณผู้ชมมีเหตุชายคุ้มคลั่งจะกระโดดตึกซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นสถานการณ์จำลองที่ทางรายการนี่ได้เซตขึ้นเอาไว้ครับลงกลางมาแล้วเร็วมาเร็วเขาไม่คุยกับผู้ใหญ่อะพวกเราคุยกับเขาให้พี่หน่อยเลยเอาละครับคุณผู้ชมเป็นการเผชิญหน้ากับชายคลุ้มคลั่งเป็นครั้งแรกจะกระโดดทำไมถามเข้าประเด็นดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยน้องกิจจะกระโดดทำไมมีเรื่องเครียดแล้วมายุ่งอะไรสองคนเนี่ยฮะถ้าไม่ออกไปโดดจริงนะเดี๋ยวโดดจริงเลยนะแล้วไงต่อดีอะไม่อยู่น้ำหรอกครับไม่อยู่น้ำหรอกครับแม่มีการเสนอแผนว่าให้ถามชายคุ้มคลั่งว่าหิวน้ำไหมเอ๊ะแล้วจะถามไปทำไมล่ะครับหรือจริงๆแล้วมีแผนอะไรซ่อนอยู่ครับน้องกิตไม่อยู่น้ำหรอกครับมีก็เอาขึ้นมาเอาเขาว่าไงนะเขาว่าไงนะมีน้ำเอาขึ้นมาเอามีน้ำเอาขึ้นมาเอายังไงดีอ่ะเอายังไงดีแผนของน้องกิตนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับพี่ครับเอาน้ำเย็นมาให้ครับเอาขึ้นมาดิพี่ก็ลงมาดูข้างล่างดิครับไม่จะกินตรงเนี้ยกินเสร็จแล้วก็จะหมดเลยเต๋อเดียวเริ่มหันไปหาพวกแล้วครับมากระโดดลงมาแล้วหัวเจ็บปากเจ็บนะคะหัวเจ็บปากเจ็บนะคะโอ้โหน้องกิจครับแล้วเรามายุ่งอะไรด้วยอ่ะแม่ตายทำไมเหรอเมียมันทิ้งแหมเป็นแผลที่เข้าท่าเลยทีเดียวครับแต่พี่เขาจะเอาด้วยหรือเปล่าครับนั่นเอาคนเก่าเอาคนเก่าเอาเมียพี่อะเราถล่มเข้าไปเลยถล่มเข้าไปเลยเอาละครับเนื่องจากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้ตัดสินใจขึ้นไปเจรจาเพื่อให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยครับพี่ไม่ฟังผมพี่ฟังเด็กก็ได้พี่นะครับอยู่ตรงนั้นเลยกินน้ำไหมครับเอามาดิถ้ามีก็มาไปด้วยเลยไปด้วยกันวางไว้ตรงนี้แหละวางไว้ตรงนี้ใจเย็นโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาวางตรงนี้ครับลองกินให้ดูก่อนดิคือใจเย็นครับผมมากินให้แล้วแหมน้องคอปเตอร์นี่ทำเป็นเดินไปด้วยครับสปิริตด้วยความเป็นกู้ภัยต้องยอมทำตามชายคลุ้มคลั่งบอกเลยครับเพื่อยื้อเวลาไว้ให้ได้นานที่สุดนับถือจิตใจของน้องจริงๆครับนี่นี่เขากินได้ครับกินแล้วมีการอ้าปากโชว์กันด้วยครับแหมแต่นี่ดื่มเข้าไปหรือแค่อมโชว์เฉยๆครับเนี่ยว่าแผนนี้มาถูกทางเลยทีเดียวครับพี่อยู่กับน้องนะพี่ใจเย็นนะครับพี่อยู่กับน้องนะงั้นเดี๋ยวพี่มานะเราสองคนน่ะมานั่งใกล้ๆนี่ดิมาไม่มาเดี๋ยวโดดจริงนะรีบเข้าไปนั่งข้างพี่เขาสิครับเดี๋ยวพี่เขาโดดขึ้นมานี่ภารกิจจบเลยครับเนี่ยชีวิตพี่มันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดิเมียพี่หายไปเนี่ยยังไม่กลับมานั่งรออยู่ที่บ้านเนี่ยผมอยากจะช่วยพี่มากเลยนะผมเสียใจไม่อยากให้พี่ตายพอไม่อยากฟังแล้วอยากกระโดดตึกตายมากกว่าไหน
้าวแล้วก็ได้แฟนพี่เข้ามาแล้วนะครับตามที่เขาบอกเลยครับขาวๆสวยๆคนนี้แน่นอนชัวร์โอ๊ยไม่เหรอไม่สวยเอ้ยเป็นเมียพี่ได้ไงอ่ะเป็นเมียพี่ได้ไงอ่ะ นี่ตามสเปคที่พี่บอกเลยนะครับเนี่ยเล่นเอาน้องนี่หน้าเสียไปเลยครับคนเอิญแล้วงั้นเดี๋ยวโดดตึกเลยนะอยากตายเว้ยมาแล้วครับอีกหนึ่งคนจะใช่ไหมครับทีนี้อ้าวจะใช่แฟนพี่เขาเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าขาวๆสวยๆแต่ที่มานี่มันออกแนวเพื่อชีวิตนะครับเนี่ยหายไปไหนมาเนี่ยเขาไปซื้อกับข้าวไม่ได้ไงซื้อกับข้าวไปชั่วโมงเลยเหรอก็ต้องทำกับข้าวให้พี่ด้วยไงเอาหายไปเนี่ยไม่รู้ว่าอ้าวดันใช่ซะด้วยแสดงว่าพี่หน้าม้าของเรานี่คงจะเริ่มใจอ่อนให้กับจิ๋วซ่าคู่นี้แล้วล่ะครับกลับบ้านเถอะอยากกันเถอะไม่ได้ไปหายมีชู้เหรอไม่มีพี่หายไปไหนมานะไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวใช่ๆเอาล่ะครับหลังจากที่เจรจาอยู่นานในที่สุดหน้าม้าของเราก็ยอมใจอ่อนให้กับจิ๋วซ่าทั้ง2คนแล้วล่ะครับแล้วดูครับมีการเข้าไปจูงมือให้ออกมาห่างๆจากจุดอันตรายซะด้วยต้องบอกว่าทำหน้าที่ของกู้ภัยได้ดีเกินคาดนะครับและจากความพยายามของทั้งคู่นั้นเป็นจุดสำคัญนะครับที่ทำให้ภารกิจนี้เป็นที่ยอมรับของพี่หน้ามารวมถึงพี่การันของเราด้วยนั่นเองเลยทำให้บททดสอบนี้ผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์แต่เหตุการณ์ต่อไปนี่ผมรับรองครับว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับเราปรบมือแรงหน่อยเยี่ยมมากๆเลย